โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ในช่วงวันที่25ถึง26มิถุนายนพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย พยาวนานลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพลูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมและชัยภูมิภาคกลางจังหวัดอุทยัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและพระนครศรีอยุธยา ส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีะฉเชิงงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่ภาคใต้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนในวันที่27มิถุนายนพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยอุตร,รดิต์และเพชรบูร์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพลูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและชัยภูมิภาคกลางจังหวัดอุทยัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนคนปรปฐม ส่วนภาคตะวันออกค่ะที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่ภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้